ระบาดสมภาวนถวาถูกจับคดีถูกผู้มีหลักฐานโผล่กลางโรงพักภาพจากอมรินทร์ทีวีนอกจากนี้ยังจะส่งหนังสือพร้อมหลักฐานทั้งหมดนี้ไปยังคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเอกสารสำหรับ4หน่วยงานข้างต้นจะส่งไปรษณีย์ไปรวมทั้งหมดเอกสารที่ทำขึ้น6ฉบับโดยช่วง16นาฬิกานายนรินทร์และนางชนภาเดินทางมาถึงสภ.กกตูมได้จัดเรียงเอกสารหลักฐาน5ชิ้นมอบให้พนักงานสอบสวนได้แก่ 1. บันทึกการเรียนของโรงเรียนบ้านกกตูม 2. ภาพถ่ายของเด็กหญิง B นามสมมุติผู้เสียหายขณะอยู่ในโรงเรียนในวันที่เกิดเหตุ 3. สำเนาใบรับรองแพทย์ 4. บันทึกข้อความของโรงเรียนยืนยันมีการจ่ายเงินค่าทำขวัญจากผู้ปกครองเด็กชาย A นามสมมุติและ 5. บันทึกวิดีโอเวลาเลิกเรียนของโรงเรียนบ้านกกตูมเห็นเด็กหญิง B นามสมมุติผู้เสียหายเดินต่อแถวเพื่อกลับบ้านนายนรินทร์และนางชนาภาได้นำเอกสารทั้งหมดเดินเข้าไปที่สภ.กกตูมโดยมีพันตำรวจโทสุริยานพการกำแหงสารวัตรใหญ่สภ.กกตูมและพันตำรวจตรีธนการพระสุมาศพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเป็นผู้รับเอกสารไว้จากนั้นนายนรินทร์และครอบครัวได้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมในห้องสอบสวนพนักงานสอบสวนได้พูดคุยเพิ่มเติมเบื้องต้นระบุว่าขณะนี้ได้มีความเห็นส่งไปยังพนักงานอัยการแล้วทำให้ขณะนี้ไม่สามารถสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมได้จึงต้องรอไปยื่นเอกสารต่อพนักงานอัยการจังหวัดในวันที่26สิงหาคม63โดยครั้งนี้พนักงานสอบสวนได้ให้นายนรินทร์ลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าขณะนี้ผู้ต้องหาได้มายื่นเอกสารแล้วหลังจากนั้นนายนรินทร์และนางชนาภาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ระบุว่าวันนี้ตนเองตั้งใจมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีที่ผ่านมาหลักฐาน5อย่างนี้ตนเองเคยยื่นผ่านทนายความซึ่งไม่ทราบว่ามีการยื่นให้พนักงานสอบสวนหรือไม่ภาพจากอมรินทร์ทีวีส่วนตัวตอนแรกไม่ทันตั้งตัวในการเตรียมหลักฐานในสำนวนที่ยื่นไปกับอัยการมีเพียงคำว่าปฏิเสธที่ตนได้ให้อัยการไว้เท่านั้นไม่มีหลักฐานอื่นๆแต่อย่างใดตนรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมตนเองพูดไม่ถูกว่ากลัวหรือไม่ที่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีชมพู่เบื้องต้นมาเจอที่ปรึกษากฎหมายท่านนี้จึงได้ข้อมูลว่าสามารถยื่นหลักฐานเช่นนี้ได้หากปล่อยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆยอมรับว่าตนเองต้องเดือดร้อนแน่นอนหากติดลูกๆ2คนต้องออกจากโรงเรียนเพราะต้องใช้เงินตนยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ตนเองไม่ได้ก่อเหตุตั้งแต่มีคดีมาตนเองก็เครียดนอนไม่หลับทั้งนี้ครอบครัวตนมีปัญหาที่สุดคือเรื่องเงินในการสู้คดีตอนนี้ก็หมดเงินไปเกือบ100,000 บาททั้งที่ตนเองไม่ได้ทำตนเองก็คิดว่าเรื่องที่ตนเองไม่ได้ทำทำไมครอบครัวต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวี โผล่อีกแปลงชาคริตพาดูสวนทุเรียนอีก200ต้นมรดกแม่น้องโพโดยชาคริตเผยว่าตอนนี้มีคนที่สนใจอยากมาเที่ยวสวนอยากมากางเต็นท์ขอให้รออีกนิดขอเตรียมระบบรองรับก่อนสวนทุเรียนเครือไหวสวนทุเรียน200ต้นแอนบอกว่าไม่เคยเข้ามาที่แปลงนี้ของตัวเองเลยเพราะลุงดูแลให้หลานอยู่หน้าอยู่มากโดยชาคริตสามีมาเจอมีอึ้งไปเลยเพราะทุเรียนหลายต้นอ่อนแอเจอราชมพูรากเน่าต้องเข้ามาหาผู้รู้ช่วยแก้ไข
กลัวจะสายไปยกสวนเรียกได้ว่าลุยเต็มที่สวมบทบาทชาวสวนร่วมกับผู้รู้รักษาต้นทุเรียนต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาดูแลเต็มที่แอนเผยว่าถ้าต้นหนึ่งขายได้แสนไหนจะค่าปุ๋ยค่าคนงานค่าตัดหญ้าต้นหนึ่งจะเหลือถึง20,000หรือเปล่าปีหน้าลูกค้าเขยจันจะได้ชิมทุเรียนฝีมือชาคริสแน่หมอต้นไม้ประจำสวนคลิปขอบคุณบัพโพแชนแนล ช็อปโลกเมสซี่แจ้งบาร์ซ่าขอย้ายทีมในทันทีแล้วสื่อแดนกระทิงดุตีข่าวสุดช็อกแฟนบาร์ซ่าเมื่อระบุว่าลิโอเนลเมสซี่นักเตะระดับโค้ชซูเปอร์สตาร์ประจำทีมได้แจ้งเรื่องเพื่อขอย้ายทีมแล้วและยืนยันว่าขอย้ายทีมในตอนนี้ทันทีรายงานจากสื่อที่เชื่อถือได้อย่างสปอร์ตES รายงานว่าหัวหอกกัปตันทีมบาร์เซโลนาได้เปิดอกคุยกับโรนัลด์คูมันกุนซือคนใหม่ก่อนที่จะแจ้งกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในเวลานี้โดยในเรื่องของสัญญาตามเงื่อนไขของสัญญาระหว่างเมสซี่และบาร์เซโลนาที่จะหมดสัญญาในปี2021ซึ่งในสัญญาเขาสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆหากแจ้งทีมก่อนวันที่10มิถุนายนของทุกปีในสัญญาแต่ว่าดาวยิงอาเจนตายเพิ่งมาแจ้งต่อทีมในช่วงนี้ทำให้ทีมที่ต้องการได้ตัวเขาไปร่วมทีมจะต้องจ่ายเงินก้อนโตถึง700ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ทางเอเย่นของเมสซี่ได้แก้ลำด้วยการระบุว่าในช่วงเดือนมิถุนายนดังกล่าวนั้นเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และลีกต้องหยุดการแข่งขันไปทำให้ในเวลานี้เมสซี่สามารถแจ้งย้ายทีมโดยที่ไม่ผิดสัญญาที่ทำไว้แต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงคิดว่าเมสซี่สามารถดำเนินการขอย้ายทีมได้ก่อนวันที่31สิงหาคมนี้ทั้งนี้การขอย้ายทีมของลิโอเนลเมสซี่สร้างความตกตะลึงของแฟนบอลทั่วโลกโดยสื่อหลายๆสำนักต่างคาดการว่าทีมต่อไปหากเมสซี่ย้ายออกจากทีมเจ้าบุญทุ่มน่าจะมีเพียง3ทีมเท่านั้นเป็นเต็งจ๋านั่นคือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าคุมทัพและอีกทีมคืองูใหญ่อินเตอร์มิลานทีมดังจากอิตาลีที่มีเจ้าของทีมเป็นจอมทุ่มเงินจากเมืองจีนนั่นเองส่วนอีกทีมที่เตรียมกระโดดเข้าล่าตัวด้วยคือปารีสแซงแช็กแมงทีมเงินหนาจากลีกฝรั่งเศส16ปีที่ผ่านมาลิโอเนลเมสซี่ในวัย33ปีลงเล่นให้บาร์เซโลนาไปแล้ว731นัดทำได้634ประตูและคว้าแชมป์ร่วมกับทีมไปแล้วถึง33ถ้วยประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับลิโอเนลเมสซี่แฟนบอลบาร์ซ่าเรียกร้องสโมสรรั้งตัวเมสซี่อยู่กับทีมต่อภาพอะไรยังไงคนนำสกุลพ่อชมพู่เชียร์ลุงพลพร้อมเผยสิ่งที่พ่อแม่น้องทำภาพจากอมรินทร์ทีวีโดยนางรจนาจันทรัตน์หนึ่งในอดีตผู้ถูกกล่าวหาคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งขณะนี้ต่อสู้คดีจนพ้นเรื่องราวแล้วเปิดเผยว่าตนเดินทางมาจากจอกาฬสินธุ์โดยมากับเพื่อน3คนนำมะนาวกับปลาชโดจากสวนมาฝากลุงพลและป้าแตนส่วนตัวเดินทางมาก็อยากมาให้กำลังใจลุงพลในฐานะที่เข้าใจความรู้สึกถูกสังคมบางส่วนมองว่าเป็นผู้ร้ายซึ่งตนเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายอย่างแน่นอนทั้งนี้ตนมีความรู้สึกลึกๆว่าลุงพลไม่ใช่คนร้ายตอนนี้ตนเองไม่คิดว่าลุงพลจะถูกจับตนเข้าใจความรู้สึกของลุงพลเพราะตนก็เคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเหมือนจะเป็นแพ้ยิ่งหากไม่มีสื่อมาเกาะติดข่าวโดยเฉพาะอมรินทร์ทีวีหากไม่มาอยู่ในพื้นที่แบบนี้ลุงพลก็อาจจะถูกจับอย่างไรก็ตามตนคิดว่าลุงพลถูกใส่ร้ายและตนก็เข้าใจคนที่ถูกใส่ร้ายเพราะความเสียใจและการใส่ร้ายนั้นเหมือนพลิกชีวิตของคนคนหนึ่งจากคนปกติกลายเป็นแพะและอนาคตก็หมดศักดิ์ศรีการงานชีวิตทุกอย่างจะพังหมดตนขอให้ลุงพลสู้ให้มีความหวังให้มีความสุขแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตภาพจาก
อมรินทร์ทีวีทั้งนี้ยังมีกรณีนางทองเรศวงศ์ศรีชาพยานปากสำคัญในคดีครูจอมทรัพย์ซึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าหากเป็นข่าวของครูจอมทรัพย์ตนก็เคยได้ยินและเคยติดตามแต่ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามีใครเป็นพยานรวมถึงไม่รู้จักว่าพยานในคดีชื่ออะไรและมีนามสกุลตรงกับตนซึ่งนามสกุลวงศ์ศรีชานั้นก็มีคนที่ใช้นามสกุลนี้จำนวนมากทั้งแถบอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมซึ่งตนยืนยันว่าไม่รู้จักนางทองเรศและคิดว่าเขาก็ไม่รู้จักพ่อแม่อีกเช่นกันอย่างไรก็ตามตนไม่ได้กังวลเรื่องที่นางทองเรศไปเป็นพยานในคดีของครูจอมทรัพย์เพราะตนและนางทองเรศไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดที่บ้านของน้องชมพู่ค่อนข้างเงียบเหงาไม่มีใครมาเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเช้าพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็อยู่ที่บ้านตลอดกระทั่งเวลา11นาฬิกาก็ได้มีรถมาส่งวัสดุก่อสร้างประกอบด้วยเสาเหล็กหลังคาอลูมิเนียมซึ่งวัสดุดังกล่าวจะใช้สร้างต่อเติมหลังคาครัวโดยสั่งของมาเก็บไว้ก่อนและจะสร้างต่อหลังห้องน้ำเสร็จต่อมาเวลา15นาฬิกาพ่อแม่น้องชมพู่ได้ออกไปสวนยางกันสองคนและช่วยกันกรีดกระตุ้งหน้ายางสี่ไร่ซึ่งหลังจากกรีดเสร็จได้กลับบ้านไปพักผ่อนในเวลา16นาฬิกาภาพจากอมรินทร์ทีวีด้านน้าต่ายและน้าเสริมก็อยู่บ้านตลอดทั้งวันกระทั่งช่วงบ่ายออกจากบ้านไปตัดหญ้าที่สวนยางเวลา14นาฬิกาและกลับมาที่บ้าน16นาฬิกาเพื่อเก็บเครื่องตัดหญ้าหลังจากนั้นก็ออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวและกลับมาในเวลา17นาฬิกา15นาทีอย่างไรก็ตามตายายและน้าแต่ได้อยู่ที่ทุ่งนาตลอดทั้งวันโดยไปให้อาหารสัตว์และดูแลส่วนความคืบหน้าของห้องน้ำนั้นขณะนี้ได้ปูกระเบื้องเสร็จแล้วแต่เหลือแค่ติดตั้งประตูซึ่งตอนนี้มีความคืบหน้าไปกว่า 90% และน่าจะใช้สอยได้ในวันที่26สิงหาคม63